Good morning, everybody. How are you today? Okay, I think I hope you're very happy in your life. สบายดีนักเรียนชั้นม.3ของเนาะหมู่ทุกๆคนเนาะอาจารย์ปัดจะมาสอน Unit 1เนาะให้บ่ล้านไปเปิดไปหน้าทําอีกเด้อเนาะเนาะmissing people lesson 1personal information ข้อมูลส่วนตัวเนาะเนาะข้อมูลส่วนตัวซะนั่นมื้อนี้อาจารย์จะไปค้นคว้าหาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลบ้างซะเนาะโอเค number 1 vocabulary okay listen to me first name ชื่อเนาะชื่อเท่ก็ว่าแม่นเนาะก็ว่าได้family name นามสกุลเนาะX อายุ place of birth สถานที่เกิด son in law ลูกเขย family details ข้อมูลครอบครัว occupation อาชีพ classmate เพื่อนร่วมห้อง date of birth วันเดือนปีเกิด place of residenceบอนอยู่สำหรับนักเรียนชั้นม.3ก็ไปอ่าน vocabulary เนาะนั่งตามอาจารย์ได้หรอกเด้อสอบอ่านในหลายครั้งสอบอ่านในหลายเทื่อ next number 2 listen and repeat เนาะสำหรับขอสอนอาจารย์จะถามผ่านเพราะคล้ายๆคือกับขอที่1เนาะให้อ่านเนาะ next number 3 listen and complete สำหรับขอที่3นี่แม่นให้ฟังแล้วก็ตื่มนะคำที่มันขาดหายไปเนาะ listen to the teacher and fear in the machine words ให้มาฟังอาจารย์เนาะแล้วก็มาตื่มใส่คำที่มันขาดหายไปเนาะเนาะมาสวยน้ำกันเลยลูกเนาะอาจารย์จะอ่านให้แล้วก็ตื่มไปน้ำกันวันซะเนาะโอเค Hello my nameis สมพรแก้วใส I'm 14 years old and I was born in Zwanakep now I live in Vientiane the capital of Lao I am in year 3 at secondary school my house isn't far from school I walk to school every day I have a brother and a younger sister my brother name is Zaisamon and my sister name is Dalawon สำหรับข้อ3อาจารย์ก็ตื่มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอย่าลืมจดใส่ปึ้มเด้อลูกเด้ออย่าลืมจดใส่ปึ้มของตนเองเนาะ Next number 4 Number 4 Read and answer ให้เราบักอ่านแล้วมาตอบเนาะ Read the text in exercise 3 and answer the following question ให้เราบักอ่านอยู่บทที่เขาตื่มซึ่งเมื่อกี้นี่แหละแล้วเขามาตื่มเนาะเรามาตอบคำถามพร้อมกันเนาะnumber one how old is สมพรสมพรอายุจักปีเนาะเมื่อกี้นี่เนาะ he is ด้วย he's 14 years old number two where was he born where was he born เราเกิดที่ไซลูกเมื่อกี้เนี่ย he was born in Swanakhet.Swanakhet province. He was born in Swanakhet province. Okay. Number three. Where does he live now? How was I? You say no. เดี๋ยวนี้นะ He lives in Vientiane. เป็น present simple เนาะอย่าลืมติม s เนาะหลัง live เนาะเนาะเพราะว่าไปกับบูที่3จนหน่อยเนาะเนาะ Four. Where does he study เราเห็นอยู่ใส่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะ
เราเห็นอยู่สันไหนเนาะ He studies at Zegan Dalui School เราเห็นอยู่สันมัธยมเนาะปีที่3เนาะที่ในบทเรียนของเราเนาะ And number 5 How does he go to school every day เราไปโรงเรียนแนวไหนเนาะในทุกๆมื้อเนาะ He walksTo school every day นี่ก็เป็น present simple ทั้งหมดทั้งมวลนี่เนาะอย่าลืมติม s เนาะand number 6 does he have any brothers or sister เรามีอายมีเอื่อยบ่yes he does เรามีเนาะ number 7 what is his brother nameไอ้ของเราชื่อว่าจังไหนเนาะ His brother name is Zai Samon เนาะไอ้ของเราชื่อว่า Zai Samon And number is what is his sister name เนาะแล้วก็น้องสาวของเราชื่อว่าใดๆเนาะนี่เนาะ His sister name I'm sorry is Dalawon His sister name isดาวอนอันนี้เป็นตอบคำถามสำหรับข้อที่4เนาะสันไปเบิ่งข้อที่5กันเลยเนาะข้อที่5 list and complete the copy อ่านคือเก่าอ่านแล้วก็มาเติมใส่เนาะ list the information from exercise 3 and fill in the form เนาะไปอ่านอยู่บทเรียนexercise 3คือเก่าลูกเราคือหยังนามสกุลว่าแนวใดสนั่นเขามาตื่นมากันเลย first name ชื่อของเราว่าจะไหนเนาะที่เขาอ่านไปเมื่อกี้นี่แมนสมพร family name or surname เนาะอันนี้เป็นชื่อนามสกุลเนาะจะมีอยู่บอกอยู่2อย่างเนาะแต่ว่าปกติจะมีอยู่3อันเนาะมันจะมีfamily name surname and last name last name เขาจะบอกมาเนาะอาจารย์บอกไว้สิเนาะ last name กับนามสกุลเด้อครับแต่นามสกุลของเราว่าจังได๋เนาะแก้วใส่เนาะสำหรับนามสกุลให้เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่บ่เด้อเนาะจังคือรักไวยากรณ์เนาะ S อายุเราจะปีเนาะ 14 years old place of birth เราเกิดอยู่ไสเนาะ Sawana Khet place of residence ปัจจุบันนี้เฮาใส่อยู่ไสเนาะเว้นเฉียน occupation อาชีพของเรามันยังเนาะลูกเนาะแน่นอนเนาะเรียนหนังสือต้องแม่น student family details เนาะข้อมูลครอบครัวเรามีจักคนเนาะ there are five people